สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่3มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันในช่วงปีนี้ซึ่งก็เป็นปีจะเรียกว่าปีใหม่ก็คงจะไม่สายเกินไปนะครับแต่ว่าปีนี้ยังอยู่อีกหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองกันต่อนะครับโดยเฉพาะผลต่อเนื่องกันมาจากเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงปีนี้และอาจจะต่อเนื่องกันไปจนตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับคือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งเข้าใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักเงินเฟ้อเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเนี่ยมันจะมีผลตามมาเหมือนกันคือเรื่องของหนี้เสียนะครับที่อาจจะส่งผลได้โดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีรายได้เนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุยกันกับคุณณัฐพรตรีรัศมีกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการปรับอัตราการนำส่งเงิน FIDF นะครับสู่ระดับปกติโดยมีการคาดการณ์กันว่าจะทำให้ต้นทุนของธนาคารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวน 40,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็น่าสนใจครับสำหรับเงินที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงแหล่งทุนครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่2566นะครับ2ชิ้นด้วยกันให้กับลูกค้าของธนาคารซึ่งประกอบไปด้วยวินัยดีมีเงินและมีออมและมีออมมีลุ้นนะครับโดยของขวัญชิ้นที่1คือวินัยดีมีเงินนั้นธนาคารจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทนะครับมีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีไม่เคยมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์และมีสถานะหนี้เป็นปกตินะครับหรือว่าค้างชำระไม่เกิน30วันโดยธนาคารออมสินจะมีการส่งข้อความให้ลูกค้าในกลุ่มนี้กดรับข้อความหรือว่ารับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับโดยจะมีการส่งข้อความไปไม่เกินวันที่15มกราคม2566นี้นะครับนี่เป็นของขวัญชิ้นที่1ส่วนของขวัญชิ้นที่2นะครับมีออมมีลุ้นกับสลากออมสิน2ปีซึ่งธนาคารได้เพิ่มรางวัลพิเศษอีกจำนวน24รางวัล นะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทสำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีในช่วงระหว่างวันที่2ธันวาคม2565จนถึงวันที่31มกราคม2566นะครับจะฝากแบบเป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะฝากแบบสลากดิจิตอลก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบเสื้อยืดจากทางรายการประจำปี2566นะครับพร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งกลับมาที่หมายเลข42210754221075ส่วนทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อการรีไฟแนนซ์ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาการปลอดชำระเงินค่างวดเป็นเวลานาน6เดือนนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่15มกราคม2566นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับซึ่งจะปลอดชำระการซึ่งจะปลอดช่วงเวลาของการชำระเงินค่างวดเป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่15มกราคม2566นี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ของธนาคารออมสินซึ่งเปิดให้ขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่15มกราคม2566นั้นนะครับจะมีช่วงระยะเวลาของการปลอดชำระเงินค่างวดอยู่คำถามคือ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2มกราคมเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดสระบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณกัมปนาทสาธิตสวัสดิ์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อกับผู้สูงอายุจะเป็นหนี้เสียได้อย่างไรนะครับมีความเสี่ยงนะฮะที่จะเป็นหนี้เสียได้อย่างไรพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเช่นกันครับแต่ปีนี้เหมือนว่าจะมีอะไรยังต่อเนื่องกันมาจากปีที่แล้วนะฮะโดยเฉพาะเงินเฟ้อเนี่ยคุณณัฐพรครับใช่นะคะประเด็นเงินเฟ้อปีนี้ก็เราก็จะเห็นภาพที่มันไม่ใช่ 7-8% อะไรปีที่แล้วอ่ะนะคะอ๋อเหรอครับครับค่ะก็น่าจะเงินเฟ้อหมายถึงว่าระดับราคาสูงต่อเนื่องแต่สูงในอัตราที่มันลดลงคือไม่ถึง 7-8 แล้วใช่ไหมฮะไม่ถึงอ่ะไม่น่าจะถึงถ้าไปในอัตรานั้นนี่ก็น่าจะหนักอยู่คงไม่ใช่ปีใหม่แล้วเป็นปีเดิมๆอยู่แต่ทีนี้เอาล่ะปัจจัยอะไรที่ยังมีผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับรัฐบาลครับเหมือนเดิมไหมฮะถ้าจริงๆแล้วเรื่องราคาพลังงานหรือว่าราคาโภคภัณฑ์อะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะลดลงแล้วนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเราจำได้ว่าถ้าย้อนกลับไปกุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่เริ่มเกิดในยูเครนมันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไป130นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ผ่านไปพอถึงมาถึงณวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80-90คือมันไม่ลงเร็วมันไป120-130แล้วปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็จะอาจจะลงมา70-60แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันก็ลงแต่ว่าลงไม่ได้เร็วค่อยๆใช่ไหมค่อยๆลงมันเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อ๋อฮะมันมีหลายปัจจัยอะไรที่มันยังทำให้ราคาเนี่ยมันลงไม่เร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาพลังงานอะไรที่มันอยู่ในระดับสูงเนี่ยมันก็ส่งผ่านต้นทุนพวกนี้มันส่งผ่านไปยังการผลิตอื่นๆครับนะคะก็อันเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทำไมเนี่ยเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยแม้ว่าราคาพลังงานมันลงแล้วแต่ว่าราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยมันไม่ลงฮะใช่ค่ะแม้มันขึ้นแล้วมันลงยากซะด้วยดิคุณณัฐพรค่ะก็ต้นทุนหลายอย่างไม่ใช่พลังงานต้องเข้าใจนะแรงด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะได้เห็นตัวเลขอยู่ก็ประมาณนี้แต่ก็ไม่น่าเกิน 7-8 นะครับตลอดทั้งปีนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยแล้วมันมีผลยังไงกับเรื่องหนี้ของผู้สูงอายุนะครับคุณณัฐพรคือการที่เงินเฟ้อมีอัตราที่สูงเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเงิน1บาทของเราเนี่ยมันซื้อของได้ลดลงค่ามันน้อยลงเงินค่ามันมูลค่ามันน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพุ่งเป้าไปที่คนในวัยเกษียณนะคะผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีรายได้ที่เหมือนพนักงานหรือเหมือนคนหนุ่มสาวที่ทำนะคะก็อาจจะพึ่งพิงรายได้เนี่ยจากเงินออมหรือว่าอะไรที่มาเป็นในรูปแบบของฟิกนะคะเป็นรูปแบบคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินเฟ้อสูงขึ้นสมมติมีรายได้ก่อนหน้านั้นเดือนละตัวเลขก็ได้ฮะเป็นตัวเลขเดือนละ10,000ครับเดือนละ10,000ก็อยู่ได้สบายสบายครับทำไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรนะคะแต่พอมาวันนี้เนี่ยข้าวของมันแพงขึ้นไปเนี่ยเท่าตัวก็การไอ้บินค่าไฟเอ่ยค่าน้ำค่าอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะครับแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยนะคะบินค่าอื่นๆออกไปซื้อของไปตลาดไปอะไรเงี้ยรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอรายได้มันไม่ปรับตามค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็เป็นปัญหากับคนในวัยนี้เหมือนกับว่าถ้ามีเงิน10,000ปกติ10,000ค่าใช้จ่ายทุกเดือน10,000เนี่ยมันจะใช้ได้ไม่เท่าเดิมแล้วมันจะเหลือแค่9,300ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเกิด 7% ใช่ถ้าคิดง่ายๆก็คิดง่ายๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าโอ้หายไปทั้ง700นะคุณณัฐพรเยอะเหมือนกันนะครับก็เยอะนะคะเยอะนะฮะแต่เรา 7% เนี่ยมันค่าเฉลี่ยนะคะโอ้ครับบางรายการน่ะมันมากกว่านี้อีกบางรายการน่ะมันเพิ่มเข้าไปเกือบ 100% อืมบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกได้เวลาเราออกไปทานข้าวนอกบ้านครับค่ะรู้ค่ะปกติถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยเงินเฟ้อมันควรจะอยู่ที่ระดับ 2-3% ได้ไหมฮะประมาณนั้นประมาณนั้นที่เขามองว่ามันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการพัฒนาเศรษฐกิจก็หมุนไปด้วยถ้าไม่มีเงินเฟ้อเลยก็ไม่ได้
มันต้องมีก็ประมาณ 2-3% เห็นผมเห็นเขาตั้งเป้าไว้บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยน่าจะคุมอยู่ได้ประมาณไม่เกิน 3% น่าจะอยู่ได้ประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ถือว่ามันเริ่มนิ่งถูกไหมครับคุณธนพรนะค่ะก็เริ่มกลับเข้าสู่ปกติระดับราคาที่มีเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าผู้สูงอายุหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สูงอายุก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำงานเพียงแต่ว่าค่าเงินมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยทางรอดที่เขาควรจะต้องหาทางแก้ปัญหาให้ตัวเองนี่คืออะไรบ้างครับคุณธนพรเนี่ยก็จริงๆถ้ารายได้มันไปไม่ทันกับรายจ่ายนี้ทางเดียวเร็วๆก็ต้องรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดนะคะรัดเข็มขัดก่อนอย่างแรกเลยก็ต้องทำยังไงให้รายได้มันสมดุลกับรายจ่ายนะคะอันนี้พูดถึงคนที่อายสูงอายุแล้วก็ไม่ได้มีทางเลือกมากมายแต่ว่าถ้ายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ก็คงจะมีวิธีการปรับรายได้ให้มันมากขึ้นได้นะเพราะเรายังมีแรงมีอะไรอยู่ก็นะคะน่าจะเป็นไปในทางนั้นเอาเป็นว่าปัญหาแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะทีนี้ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมครับจากภาวะเงินเฟ้อที่ว่านี้ค่ะพอปัญหามันรายได้มันไม่เพิ่มตามรายจ่ายทีนี้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายมันก็ไม่มีเงินที่เพียงพอที่จะไปชำระหนี้ครับท้ายที่สุดนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาคุณภาพหนี้ค่ะตามที่สภาพัฒน์รายงานใช่ไหมคะครับค่ะอันนี้เรื่องยาวเลยนะฮะใช่ครับมันต้นตอมันก็มาจากอย่างเงี้ยค่ะรายได้เงินเฟ้อมันสูงรายได้ไม่ได้พอโตไม่ทันรายจ่ายก็อย่างเขาเรียกว่าอาการทักหน้าไม่ถึงหลังทักหน้าไม่ถึงหลังพอเราจะกินแต่ใช้ชีวิตประจำวันยังไม่ผ่านเลยมันก็ไม่มีเงินที่จะเหลือไปแชร์ชำระหนี้แล้วก็ไปออมในท้ายที่สุดมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะครับแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องอ้างอิงจากภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงไปไม่ใช่ช่วงไปนะฮะช่วงปีนี้เราอาจจะประเทศไทยเหมือนกับประเทศไทยอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยมันพอจะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้บ้างไหมครับคุณณัฐพรนะค่ะจริงๆการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต้องบอกว่ามันเติบโตจากภาคการท่องเที่ยวนะเราจะเห็นว่าเรายังโชคดีที่มีเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยมาช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ว่ามันไม่ได้โตทุกภาคส่วนอย่างปีนี้เนี่ยเรามองเรื่องส่งออกเนี่ยมันเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงปีนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจหลักเนี่ยยุโรปสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยพร้อมใจกันชะลอตัวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราพึ่งพิงการส่งออกเยอะนะคะก็ตรงนี้เครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่แรงเหมือนที่ผ่านมานะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกจะพยายามให้เห็นภาพว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันฟื้นตัวแบบไม่ได้ทั่วถึงครับคนฟื้นเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงงานเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ไหนอยู่ในภาคส่วนธุรกิจไหนที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหรือเปล่าค่ะค่ะครับส่วนคนที่ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องหยุดทำงานเนี่ยมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับพอเรื่องการองค์การออมอะไรพวกนี้ฮะค่ะจริงๆอาจจะต้องอย่างที่ไล่เรียงสเตจรายได้ก็ต้องอาจจะต้องจัดสรรก่อนรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยออมเก็บออมเอาไว้ก่อนการก่อนหนี้เนี่ยถ้าเป็นการก่อนหนี้ที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยค่ะต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นการก่อนหนี้เพื่อไปต่อยอดอย่างเช่นเอาไปลงทุนในความรู้ทักษะอะไรที่สามารถไปประกอบอาชีพแล้วไปสร้างรายได้ในอนาคตได้เปิดร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะไปเป็นเงินทุนไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการลงทุนอ่ะก็อย่างนี้พอได้อันนี้ก็มันก็เป็นการต่อยอดในรายได้ในอนาคตครับเราก็อันนี้ก็ถือว่าน่าจะพอไปได้ครับคือไม่ถึงขนาดใช้แล้วหมดไป ใช้แล้วหมดไปอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเรียนว่าภาพมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราเห็นภาพนิ่งๆอย่างนี้เรายังมีเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าอะไรที่มันอาจจะเข้ามากระทบแล้วเป็นช็อคอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจนะอาจจะให้เตรียมตัวถ้าคนวัยหนุ่มสาวอะไรก็อาจจะให้เตรียมตัวรองรับสิ่งที่มันอาจจะไม่เห็นว่ามันจะเกิดแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะครับส่วนปัจจัยที่จะก่อให้เกิดหนี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้หลักเกณฑ์ต่างๆนานาในการที่จะพิจารณาสินเชื่อ
ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับคุณรัฐพรนะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุเนี่ยน่าจะแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่ธนาคารด้วยใช่ใช่ค่ะครับแต่ว่าถ้าไม่ก่อได้ก็ดีนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายยกเว้นมียกเว้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็คงจะไม่ได้ก่อหนี้อะไรแล้วส่วนใหญ่จะมีก็น่าจะเป็นหนี้เดิมที่ยังค้างอยู่หูที่อะไรที่มันเป็นระยะยาวแล้วมันยังใช้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดยังพอไหวอยู่มีเรี่ยวมีแรงจะทำมาหากินจะเปิดร้านขายเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่ท่านอันนั้นก็อาจจะพอได้อยู่นะฮะพูดถึงว่าน่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่าข้อทิศทางจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีไหมครับหรือว่าโอกาสที่ปัญหาเงินเฟ้อมันจะคลี่คลายลงไปเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนคุณรัฐพรฮะค่ะจริงๆเงินเฟ้ออย่างที่เรียนทั้งปีเนี่ยถ้าเรามองในภาพใหญ่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่อาจจะ 4-5% อาจจะสูงกว่าสามอันนี้รวมปัจจัยเรื่องจีนเปิดประเทศนะครับปัจจัยจีนเปิดประเทศนี่เดี๋ยวแยกไปเองเป็นอีกอ๋อครับครับครับนะคะแล้วก็อันนี้เราพูดถึงปัจจัยที่มันกระทบเงินเฟ้อเดิมอยู่แล้วอย่างราคาพลังงานการส่งผ่านต้นทุนนะครับครึ่งปีหลังเราก็อาจจะเห็นบางเดือนเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่า3โดยเฉลี่ยแล้วในภาพใหญ่เนี่ยปีนี้ก็คงจะ 3% บางตัวนะฮะที่ต่ำกว่า3หมายถึงว่าค่าเฉลี่ยเลยค่าเฉลี่ยอ๋อภาพรวมเลยครับครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นเฉลี่ยทั้งปีแล้วก็อาจจะประมาณ 3% นิดๆนะคะครับค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องการเปิดประเทศของเศรษฐกิจจีนก็เปิดเร็วกว่าที่คาดกันไว้จริงๆแต่ตลาดคมนี้เปิดแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยผลบวกที่มองเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้นักท่องเที่ยวเนี่ยจีนออกมาข้างนอกมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังค่อนข้างมองเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าจีนติดเยอะมากๆเขาไม่มีภูมิกันฮะไม่มีภูมิเลยไม่มีการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก็ยังน้อยอยู่ก็ยังมีความอาจจะบางคนก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะว่าไม่ได้ออกประเทศมาเลย3ปีแล้วก็กลัวว่าออกไปจะไปติดโรคแล้วยาหรือว่าระบบสาธารณสุขอะไรก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงนะคะก็อันนี้เรายังต้องรอดูสถานการณ์นะคะหลังจากนี้ค่อยๆประเมินภาพไปนะคะครับอย่างน้อยๆน่าจะประเมินอีกทีประมาณสัก3เดือนได้ไหมฮะคุณรัฐพรจริงๆจริงๆคิดว่าเดี๋ยวหลังจากน่าจะประเมินเป็นรายอาทิตย์โอ้โหน่าจะได้เอาอย่างนั้นเลยครับแปดมกราครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนออกไปเยอะมากน้อยขนาดไหนตั้งตรงนั้นนะคะครับครับครับก็จะได้เห็นพอสักประมาณสักเดือนสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะพอเห็นแนวทิศทางแล้วน่าจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวอีกจุดสักปานึงก็คงจะเป็นจุดจีนปีนี้วันที่20 มกราคมก็จะมีการเดินทางเยอะการเคลื่อนย้ายคนขนาดใหญ่นะคะก็ต้องรอดูตรงนั้นว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รอดูผู้ติดเชื้ออะไรของจีนด้วยครับนะคะเอาล่ะติดตามกันส่วนปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยฮะที่อเมริกาดอกเบี้ยที่อเมริกาหลังจากเดือนธันวาคมที่เฟดเขาขึ้นไปอีก50 basis point นะคะไปปิดที่ประมาณ4%กว่านะคะก็ปีนี้เนี่ยมองว่าเฟดน่าจะยังขึ้นต่อแต่คงจะขึ้นในอัตราที่ชะลอลงละจะเหลือเท่าไหร่25 basis point นะคะก็ไปปิดก็น่าจะไปถึงจะที่ระดับ 5% ได้ครับค่ะของเฟดแล้วก็ราคาที่ระดับนั้นเนี่ยทั้งปีมีแนวโน้มที่จะคาที่ระดับนั้นทั้งปีเพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็ยังไม่ได้การันตีได้ว่ามันจะลงต่อเนื่องจนมาถึงเป้าหมายที่ของเขาที่ 2% นะคะก็อันนี้ก็ยังเป็นตัวแปรยังต้องติดตามรายเดือนนะคะอันนี้ก็ยังมีสถานการณ์พลิกได้แต่ว่าทิศทางมันคงจะไปในแนวที่คาไว้ที่ 5% อันนี้คือไม่น่าจะเกิน 5% ใช่ไหมฮะเท่าที่มีการคุยกันไว้ก็โอกาสเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานของสหรัฐเองก็ยังตึงตัวอยู่ยัง 3.7% อัตราการว่างงานของอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเลยว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงแบบลงอย่างที่ทำให้เฟดมั่นใจได้ว่าพอแล้วครับค่ะครับติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณรัฐพรครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรัฐพรตรีรัศมีกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็
พี่ๆนะฮะที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ในธนาคารแล้วก็เขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เนี่ยต้องมาคำนวณให้ดีนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยกับที่ปรับขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อประธานโทษกับเงินเฟ้อเนี่ยอัตรามันเป็นยังไงบ้างมันสอดคล้องอันไหนมันมากกว่ากันถ้าเกิดเงินเฟ้อมันมากกว่าเนี่ยก็แปลว่าค่าเงินมันยังลดลงอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณในแต่ละบุคคลเอากันแล้วกันนะครับลองดูนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของการปรับ FIDF นะครับขออภัยหรืออัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูอันนี้เป็นชื่อเต็มในภาษาไทยนะครับจะมีการปรับลดลงไปสู่ระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการธนาคารมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นถึง 40,000 ล้านด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยสิทธิ์อนุชิตวรวงศ์นักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อการรีไฟแนนซ์นะครับโดยจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวภายในวันที่15มกราคม2566นี้นะครับคำถามคือสินเชื่อเคหะเพื่อการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับจะมีช่วงระยะเวลาของการปลอดการชำระค่างวดอยู่ช่วงหนึ่งคำถามคือมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ